ชื่อวรัมภาหวังสุขค่ะชื่อเล่นชื่อเอเป็นลูกแม่เปมเป็นมะเร็งรังไข่ระยะลุกลามมันลุกลามออกมาที่หน้าท้องจะต้องทำคีโม9เข็มมีมุ่งเป้าอีก18เข็มแม่ก็ให้กำลังใจทุกครั้งพระเจ้าจะต้องมีแผนการสำหรับเอแน่ๆหลังจากวันนั้นทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเป็นมะเร็งที่รังไข่เนี่ยมันจะไปมีก้อนเนื้อที่ติดกับลำไส้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากพี่ๆเพื่อนๆที่โบสถ์ก็ช่วยกันอธิษฐานขออย่าให้มันไปติดกับลำไส้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการผ่าตัดมันจะทำให้ลำบากถ้ามันจะไปโดนหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะต้องมีถุงหน้าท้องตอนนั้นก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยแล้วก็ทุกอย่างในวันนั้นฝากไว้กับพระองค์ทั้งหมดเลยหมอบอกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็อธิษฐานอีกทุกอย่างฝากไว้กับพระเจ้าทั้งหมดเลยทุกอย่างเราจะไม่คิดแล้ว Amen. เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมและครอบครองชีวิตเราแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่มุ่งเป้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคีโมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่เรามีรัฐบาลช่วยเนี่ยเขาจะไม่ครอบคุมก็คือจะจ่ายเข็มละ 50,000 บาทแล้วเราจะต้องให้18เข็ม คิดแล้วก็เป็นเงินจำนวนมหาศาลหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานฝากไว้กับพระเจ้าปุ๊บประกันที่เราเคยซื้อไว้ทำงานทันทีก็คือว่าครอบคลุมทุกอย่างหมดเลยไม่ใช่บังเอิญถ้าพระเจ้าไม่ได้วางแผนจัดเตรียมให้กับเราตั้งแต่บัดนั้นเราคงจะแย่พระเจ้าใช้ประกันทำงานให้เราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าท้ายสุดอยากจะหนุนใจพี่น้องอย่างไรมีประสบการณ์แล้วก็พูดได้รู้และเข้าใจว่ามันยากที่จะบอกว่าให้ฝากทุกอย่างกับพระเจ้าแต่ว่าถ้ามันหนักหนาจริงๆแล้ว เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วเราอยากให้ทุกคนหยุดความคิดนั้นไว้เพราะว่าพระเจ้าจะจับมือเราในทุกๆวัน Amen. จะพาเราข้ามผ่านอุปสรรคไม่ว่าทางนั้นมันจะมืดมิดขนาดไหนแต่พระองค์จะส่งพาเราไปในแสงสว่างไปอุโมงค์แน่นอนค่ะเอเมนขอบคุณสรรเสริญพระเจ้า